ủa có lý học CP đâu nên nay bơ sạc chả sức lai đứa khó à hãm thấy con Việt Nam này chưa có Covid xin lòng chứ là lý cả bên đứa khó này phát thương trai của lòng rào bên đá thi phải chui sẵn khôn để đứa khó à hãm เราเช็คแอคชั่นรีแอคเรื่องของโควิดเนี่ยตั้งแต่ช่วงตุรกีนะครับภารกิจแรกที่ทุกวิวคุยกันคุยเรื่องโควิดเป็นวาระแรกของการเปิดทำการการดูแลพนักงานเป็นภารกิจแรกว่าพนักงานต้องปลอดภัยและครอบครัวพนักงานต้องปลอดภัยทุกคน 24,000 คนต้องปลอดภัยแต่ละ BU ก็ไปทำการบ้านโดยที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์หน้ากากอนามัยเจลล้างมือการฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงานการศึกษามาตรการมาตรการในการปฏิบัติต่างๆนอกจากการที่ทำให้พนักงานปลอดภัยเราในฐานะซีรีส์เวียดนามต้องรับผิดชอบการเป็นผู้ผลิตอาหารอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อให้รองรับผู้บริโภคประชาชนชาวเวียดนามเนี่ยให้เข้าถึงอาหารในช่วงวิกฤตไวรัสค่ะเรื่องของในอาหารก็สำคัญแล้วแล้วพวกเราก็ไปรอของสังคมข้างนอกด้วยหนึ่งเราทำในเรื่องของในกิจกรรมบริจาคโลหิตเพราะว่าของในหลังตุรกีก็เป็นขาดโลหิตมากจัดกิจกรรมใหญ่ไม่ได้ที่ฮานอยครับตอนนี้ก็จัดไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญมหาลัยก็ปิดอีกผู้บริจาคไม่มีก็ไปคุยกันว่าเราก็ไปเปลี่ยนวิธีจากโลจากโลหิตเราก็กระจายมาทำที่หลายหลายที่เราก็มีรถมาจากรถมาถึงในโรงงานของเราเลยและพนักงานของเราจะขึ้นรถมาจากโลหิตหนึ่งครั้งแค่เป็น2คนหรือ4คนเองสเต็ปที่1ก็คือมาจากโลหิตสเต็ปที่2เป็นช่วยเหลือคนอยู่ที่รู้จักกันช่วยเหลือคนหมออยู่ในที่นั้นด้วยสเต็ปที่3ก็คือเราจะช่วยเราให้ของคุณหมอเป็นเรื่องของในจิตใจเราทำในวิดีโอค่ะให้กำลังใจคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอคลิปวิดีโอคลิปให้กำลังใจแล้วเราก็ไปช่วยที่เขาในหน้ากากอนามัยด้วยค่ะในสเต็ปที่4สถานสงเคราะห์คนชราสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเพราะว่าช่วงเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยทำให้ผู้บริจาคต่างๆเขางดไปเยี่ยมศูนย์ร้านอาหารหยุดกิจการเนื่องจากประกาศของรัฐบาลครับอีเชฟก็ว่างด้วยเราก็ร่วมกับเขาเราให้อาหารให้เขาทำแล้วเราก็ไปช่วยไปแจกค่ะเราก็ประสานกับของจังหวัดนะคะเราจะทำไอเตียมข้าวกับไข่ไก่ของคนอื่นเขาให้ข้าวแล้วเราก็ร่วมอยู่ในกิจกรรมนั้นเราให้ไข่ทำให้เขาก็มีอาหารและอีกเรื่องนึงของซีบีของเราทำดีมากค่ะเรื่องของในเจลล้างมือนะคะโรงงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ CP เรานะครับของกลุ่มสัตว์น้ำครับทำตรงนี้ได้เองครับเจลล้างมือใช่ครับที่ CP เวียดนามทำครับอยากให้นักงานและอยากให้ครอบครัวและแก้ให้สังคมด้วยค่ะเราจะทำเป็นไพลอตโปรเจกต์ก็จะทำเป็นลักษณะของวิสาหกิจชุมชนของเยาวชนจังหวัดแล้วก็ซีพีเวียดนามเนี่ยเป็นโอเพนไนเซอร์แล้วก็ผลิตบายซีพีแต่แจกโดยเยาวชนเราซีนาจีกันคือของในซีพีเราผลิตได้ที่ของเจลแต่ถ้าเป็นซื้อแพคเกจิ้งตอนนี้มันยากมากเขาก็ไปมีกิจกรรมมันรวบรวมเรื่องของในแพคเกจิ้งเก่าเราใช้แล้วทำความสะอาดเพื่อจะรีฟิลมาใช้ทำให้กิจกรรมของเราเป็นหลายหลายโคชินเนจีมาช่วยเหลือสังคมค่ะ CEO ท่านประธานของ CP เราก็ออกในนโยบาย4เรื่อง CP ของเราจะทำให้พนักงานคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมดีมากค่ะทำให้ถ้าเป็นในแง่ของพนักงานคิดว่าเป็นภูมิใจมากแล้วก็ภาคภูมิใจนะว่าเราเป็นส่วนของเครือ 300,000 กว่าคนแล้วก็ยิ่งมีนโยบาย4ข้อจากคุณท่าน CEO สุประชัยอีกก็ทำให้เรามีความมั่นใจครับว่าเราอุ่นใจเราอยู่องค์กรนี้เรามีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคือเราทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารภาคภูมิใจมากไปที่ไหนคือแบรนด์ CP นี่มันตระหง่านและเป็นแบรนด์ที่ถูกการยอมรับนะครับว่าเราเป็นแบรนด์ที่ดูแลสังคมนะครับวิกฤตไอไวรัสเนี่ยผมว่ามันก็เป็นจังหวะหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ครับในการอยู่ร่วมกันในการตั้งสตินะครับในการแก้ไขปัญหาในการเพิ่มพลังความสามัคคีกันนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนโยบายมาตรการต่างๆเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับทุก BU พนักงานทุกคนเนี่ยปฏิบัติรับทราบหมดแล้วเนี่ยทำให้กระบวนการในการสื่อสารก็ดีขึ้นนะครับการทำงานร่วมกันก็ดีขึ้นประสิทธิภาพการทำงานแถมดีขึ้นอีกนะครับยอดขายก็ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อการว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันมีสิ่งดีๆหลายอย่างนะครับ